ไวอาก้าเมืองไทยมาแล้วครับกับลากตำลึงมาสจานของสรรพคุณที่ทำให้คุณปึ๋งปังได้ทุกวันนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปของเราเลยการดูแลสุขภาพของท่านชายมีอยู่หลากหลายวิธีครับแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสรรพคุณของยาสมุนไพรโบราณและการหมักดองยาสมุนไพรชนิดนี้ทำให้ร่างกายของท่านชายนั้นปึ๋งปังแข็งแรงและกลับมาเป็นชายชาติอีกครั้งหนึ่งสูตรนี้เป็นสูตรโบราณนะครับที่ได้มาจากคุณตาคุณยายเอาละไปรู้จักกันเลยครับกับส่วนผสมและสรรพคุณในตอนท้ายสิ่งที่คุณต้องเตรียมนั่นคือ1เหล้าขาวขวดเล็ก1ขวดครับ2น้ำผึ้ง2ช้อนชา3รากตำลึงครับประมาณ2ถึง3ขีดเอาละไปรู้จักวิธีการและขั้นตอนการทำครับให้คุณนำรากตำลึงมาทำความสะอาดใช้มีดขูดเบาๆให้เหลือแต่เนื้อในส่วนเปลือกภายนอกเอาทิ้งไปนะครับหลังจากนั้นให้นำไปผึ่งลมให้แห้งหรือตากแดดได้ยิ่งดีครับประมาณ2ถึง3แดดให้แห้งสนิทหลังจากนั้นค่อยมาหั่นเป็นท่อนๆครับแล้วก็นำมาใส่ขวดโหลเอาไว้และก็นำเหล้าขาว1ขวดเล็กเทลงไปครับแล้วก็ตัดรสด้วยน้ำผึ้งอีก2ช้อนโต๊ะหรือถ้าใครคิดว่าน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะไม่พอก็ใส่ไป2ช้อนชาก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ให้รสชาตินั้นกลมกล่อมทานง่ายมากยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นให้ปิดฝาใส่ตู้เย็นเอาไว้ทิ้งไว้45วันแล้วค่อยนำมาดื่มนะครับรับประกันได้เลยว่าเห็นผลนะครับผมในการช่วยบำรุงร่างกายดูแลรักษาโรคหลากหลายชนิดพร้อมทั้งสามารถช่วยเพิ่มกำลังวังชาทางด้านเพศสัมพันธ์และสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วยถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปในครั้งต่อไปสวัสดีครับ